ปุ๊บขาคุณคือแม่ร้ายเลยครับคุณนะสวัสดีครับสวัสดีเนี้ยมุสาครับมื้อนี้ครับมื้อนี้พาเบิ่งวิธีเฮ็ดทีเลี้ยงกบนะครับเนาะเฮ็ดง่ายๆครับนี่พอดีย้ายแล้วเฮ็ดไปครับนี่ครับขุดพื้นดินครับนี่พื้นดินธรรมดานี่นะครับใส่มุ้งล้อมนะครับเนาะจากปุ๋ยนะครับนี่อยู่ข้างบ้านนะครับจากมุ้งปุ๋ยมาฮอดมุ้งนี่ประมาณ3เมตรนะครับเนาะงานผลประมาณ4เมตรครับเลี้ยงกบ300ตัวครับที่เพิ่นเอามาลงนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ขุดดินครับนี่โอ้กบกำลังขึ้นมาครับตื่นขุดพื้นดินลงไปนะครับเนาะประมาณ30เซนได้ครับแล้วก็ใส่ผ้าดำปูครับอาบอที่เป็นน้ำเนี่ยครับมาจากมุมทุ่นมาถึงมุมนี้ประมาณเมตรห้าสิบครับกว้างประมาณ1เมตรครับกบในเลี้ยงได้เดือนนิดน้อยครับถามเราจำบ่ได้แน่นอนครับแต่ว่าเดือนกว่าครับตัวใหญ่ประมาณนี้เลยครับถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับเนาะเลี้ยงง่ายโตไวครับนี่ขุดเอาพื้นดินเลยครับพื้นดินธรรมดานี่แหละอยู่ขางเฮือนเลยครับเนี่ยมีต้นกระเพราอยู่นี่พร้อมครับจับกบแล้วก็ใบกระเพราไปน้ำเลยครับเนี่ยพร้อมหมดวงเดียวเลยแล้วก็สีมีกระเบื้องครับให้กบเข้าไปหลบนะครับเนาะดูนะให้อาหารก็สิให้2เวลาครับเช้าแล้งครับก็ให้พ่อกินเบิดครับถามเรานะครับเนาะถามเรามาเราให้พ่อกินเบิดกับพ่อมันจะน้ำสิเสียครับน้ำนี่คันเริ่มมีกินเท่ากับเกียนออกครับเอาทางตักออกครับเนาะตอนแทะอาหารนี่กบก็สิลงมาอยู่ในน้ำนี่นะครับเพราะว่าตอนธรรมดากับชิวไต่กระเบื้องครับส่วนหลายนะครับเนาะเพราะว่ากบก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสมัครกับชิวทั้งโขกเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับเนาะโอ้ตัวนี้แอบเลยครับตัวนี้คุณนะกินเริ่มเอี่ยมแล้วครับพอดีมาทายสาบไปหนึ่งแล้วเกลี่ยไปก่อนแล้วครับหมายถึงว่าให้อาหารไปดดเติบแล้วสีเลียซุ้มเกี่ยวกับไข่กาออกมากินมากินที่หลังครับไปเบิ่งมุมผุนกันครับพื้นดินธรรมดาเลยครับเนี่ยขุดเอาเลยขางเฮือนเลยครับใส่ไม้ใส่ดินทับไว้ครับไว้ออกลูกกบซื้อมาตัวละ2บาทประมาณนี่โป้มือนี่นะครับเบิ่งมุมนี่ครับนี่ตัวใดกินอิ่มแล้วก็เริ่มเข้าไปในกระเบื้องครับคุณนะกลับเข้าไปคุณละเดี๋ยวกลับไปนอนใต้กระเบื้องสบายใจเฉยพูดนะครับนี่ให้อาหารให้พ่อกินเบิดครับเดี๋ยวน้ำเสียไว้นะครับเนาะเปลืองอาหารด้วยเปิดน้ำใส่จังหน่อยครับน้ำหน่อยครับเลี้ยงง่ายครับน้ำแล้วก็ใส่น้ำไปป่าหมู่บ้านนี่นะครับกบกับบ่เป็นแผลครับแบบนี้ครับนักสังเกตเบิ่งนี่กบบ่เป็นแผลเลยครับกระสีมีหน่อยมีใหญ่เพราะว่าบ่ได้คัดครับบ่ได้แยกตัวใหญ่ก็จับกินไปก่อนครับเริ่มอยากจะห้องครับผมมามุมนี้เพิ่นว่าขึ้นไปได้ถาดคุณเต็มเลยครับเพิ่นน่ะตื่นนะครับเนาะตอน
มากินแล้วมากินแล้วถือว่าหนาเลี่ยนนะครับเนาะเบื้องแล้วกับบนหยาครับโอ้ยตัวใหญ่กับใหญ่ดีนะครับนะมันชีตัวโลดใดเราหย่อนแสงหน่อยนึงครับแล้วพอดีผมมาอยู่ฟังพี่ครับนี่ขึ้นบ่ได้กับนี้เมือนใส่พลาสติกกำนะครับเนาะโอ้ครับสำหรับผู้ที่มักเลี้ยงมักนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนสอบเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะแต่ก่อนก็เลี้ยงไก่ครับแต่บ่ค่อยมีเวลามากครับนั่นครับเลี้ยงไก่ไข่ครับแต่ก่อนสายพันธุ์มาจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยตัวนี้ออกมาสงสัยครับว่าอย่างนอประสาทออกมาเบิ่งเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วนิ่งแล้วสามร้อยตัวกันยุ่งเลยสบายๆเนาะบ่อน้ำแน่นเกินไปครับใส่ผ้ามุ้งอ้อมครับเนี่ยมุ้งอ้อมนี่ก็ประมาณจากมุ้งนี่นะครับเนาะหามุ้งหนึ่งก็ประมาณ3 เมตรครับแล้วก็ยาวนี่ครับยาวไปตามนี่ครับเนี่ยประมาณ4 เมตรครับแล้วก็ใส่แสลมบังแดดครับเนี่ยใส่แสลมบังแดดนะครับเนาะถือว่าเห็ดบ่ยากครับง่ายมากเลยนี่ครับอยู่ขังเฮือนครับเนี่ยอยากกินยังไงก็มาจับไปเห็ดกับเผาเลยครับเมื่อใดขี้ข้านหากับเผาบุ้งนี้ความสูงน่าจะประมาณ1.5 เมตรครับแต่ถ้าบ่ผิดนะครับเนาะ1.5 เมตรนี่แหละความสูงจากพื้นขึ้นมานี่ครับผู้คนขายลูกกบก็ขายดีนะครับคนซื้อมาเลี้ยงหลายครับแต่พอพันขายได้น้ำหนีสุดยอดเลยครับนี่ก็ว่าสมัยนี้ก็ในธรรมชาติก็หากินอย่างนะครับเนาะทุกอย่างก็ต้องเริ่มเข้าเป็นระบบเลี้ยงแล้วครับหากินธรรมชาติเริ่มยากครับเพราะว่าเริ่มเคยอย่างเริ่มสิสูญพันธุ์ครับเพราะว่าตอนค้นหานี่ก็หาแบบมีสมัยเอาเบิร์ดครับคุณขึ้นอู้เต็มถาดเลยครับฟังคุณเลี้ยงคล้ายก็ได้ครับนี่แต่ถามย้ายแล้วว่าบ่ได้ขายครับเอาไปทำกินเองแล้วเพราะว่าเราเห็ดบ่หลายนะครับนอกแค่300ตัวครับชุดนี้เริ่มยิ้มกันนะครับเริ่มนิ่งแล้วนี่ใหม่มุมหมดครับข้างๆก็ใส่กระเบื้องให้เขาไปหลบที่ซ่อนนะครับเนาะเพื่อให้เขาหลบนะครับเขาหุ่นซึ่งเขาปลอดภัยครับนี่นี่นี่ตัวนี้ขาวงามครับตัวนี้ขึ้นมาตกลงไปแล้วครับง่ายๆนะครับต้องเลี้ยงง่ายๆครับในน้ำเลี้ยงเลยครับผมนี่กบซุ้มเมื่อก็จะเป็นกบพันธุ์ที่เพิ่นพัฒนามาแล้วครับเนาะเลี้ยงสิง่ายไว้ครับ
คลิปนี้ไปแล้วพี่น้องครับพามาเบิ่งกบกินอาหารยังมือสองนะครับเนาะพอดีเพิ่นให้อาหารครับมาเจอพอดีกับทายให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยครับเบิ่งแล้วเลี้ยงบ่ยากเอ้ยแม่นครับเลี้ยงบ่ยากครับเลี้ยงง่ายครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม